บทเรียนจากประเทศมอต้านำเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุพวกเราก็ทราบกันดีนะครับว่าโลกของเรากำลังขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบก็คือจะมีสัดส่วนของประชากรในวัยเกษียณอายุแล้วเกินกว่า 20% ขึ้นไปบางประเทศถึงกับเป็นสังคมผู้สูงอายุสุดโต่งคือมีประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า 30% ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ๆก็คือการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานครับแล้วยิ่งต่อไปในอนาคตคนในยุคปัจจุบันที่เป็นวัยแรงงานยิ่งมีลูกน้อยลงไปอีกนะครับก็จะยิ่งทวีปัญหามากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุแต่ละประเทศก็อาจจะมีการนำเข้าแรงงานจากต่างชาติเพื่อเข้ามาทดแทนกับกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่หายไปจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุและประชากรวัยเด็กที่ก้าวขึ้นมาเป็นวัยแรงงานไม่มีจำนวนมากพอที่จะทดแทนกลุ่มที่เกษียณอายุไปนะครับแล้วประเทศมอต้าก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วทั้งสังคมผู้สูงอายุและนำเข้าแรงงานจากต่างชาติเพื่อเข้ามาทำงานทดแทนกลุ่มวัยแรงงานของมอต้าเองที่ลดลงไปเป็นอย่างมากเรามารู้จักกับประเทศมอต้าก่อนนะครับประเทศมอต้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ตำแหน่งที่ตั้งของเขาอยู่ใต้เกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีก็คืออยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆครับที่มีประชากรเพียงแค่ประมาณ 560,000 คนในปี2023แล้วก็มอต้าก็เป็นเหมือนกับประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปครับก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วส่งผลให้สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานลดลงและจำนวนประชากรในวัยแรงงานก็ลดลงตามไปด้วยแต่ปัญหาของมอต้าหนักกว่าประเทศอื่นครับเพราะการที่มีประชากรน้อยยิ่งขาดแคลนประชากรวัยแรงงานก็ยิ่งทวีปัญหาเพราะว่ามีคนทำงานน้อยอยู่แล้วนะครับลดลงไปอีกก็ยิ่งเกิดปัญหาทวีหนักขึ้นไปอีกนะครับประเทศมอต้าก็เลยแก้ปัญหาครับด้วยการอ้าแขนรับประชากรจากต่างชาติเข้ามาแก้ปัญหาประชากรที่เขามีน้อยอยู่แล้วเพื่อเพิ่มเติมโดยเฉพาะยิ่งประชากรวัยแรงงานครับในปี2023เนี่ยสัดส่วนของประชากรที่เป็นคนต่างชาติและอยู่ในประเทศมอต้ามีถึง 28.1% ของประชากรทั้งหมดนะครับหรือว่าประมาณ 158,000 คนจากประชากรรวม 560,000 คนแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะยิ่งโครงสร้างอายุของคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในมอต้าเนี่ยมีอายุน้อยกว่าคนมอต้าเองค่อนข้างมากครับแน่นอนเพราะว่าเราต้องการให้เขาเข้ามาเป็นวัยแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอายุของเขาก็ต้องอยู่ในวัยหนุ่มสาววัยทำงานแต่ว่าเหรียญก็มี2ด้านครับก็มีประเด็นปัญหาว่าประเทศมอต้าเองเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานมีองค์ประกอบสนับสนุนการดำรงชีวิตเพียงพอต่อการรองรับประชากรต่างชาตินอกเหนือจากประชากรพื้นเมืองหรือพื้นถิ่นของมาต้าเองหรือเปล่านะครับมาดูข้างหนึ่งก่อนว่าโครงสร้างประชากรของคนมอต้ากับประชากรต่างชาติที่เข้ามาเป็นแรงงานอยู่ในมอต้าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือมีการขยายตัวหรือเพิ่มขึ้นของประชากรแตกต่างกันมากครับคนมอต้าเองระหว่างปี2022ถึง2023เนี่ยมีอัตราการเพิ่มประชากรเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นแต่ประชากรต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศมอต้ามีสัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นถึง 15.3% ต่างกันอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับประเด็นที่2ก็คืออายุค่ากลางหรือว่า median age นะครับของ2กลุ่มนี้ก็แตกต่างกันค่อนข้างมาก median age ของประชากรของมอต้าเองนะครับอยู่ที่43ปีแต่ว่าสำหรับกลุ่มคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในมอต้าแค่32ปีเท่านั้นเองครับต่างกันถึง9ปีทีเดียวประเด็นที่3ครับก็คือสัดส่วนการพึ่งพิงของวัยสูงอายุก็คือคำนวณจากจำนวนประชากรวัยแรงงานเทียบกับจำนวนประชากรวัยสูงอายุเขาพบว่าประชากรของมาลต้าเองเนี่ยมีสัดส่วนการพึ่งพิงวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 28.2% ในปี2012เป็น 41.1%
6.8% ในปี2023คือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่สำหรับประชากรต่างชาติครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกลับหัวเลยในปี2012มีสัดส่วนพึ่งพิงของวัยสูงอายุอยู่ที่ 17% ก็คือมีประชากรวัยสูงอายุเทียบเป็น 17% ของประชากรวัยแรงงานแต่ในปี2023ครับลดเหลือแค่ 4.4% เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่ประชากรต่างชาติอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศมาต้าเป็นประชากรวัยแรงงานเป็นหลักและช่วยเติมเต็มสัดส่วนประชากรวัยแรงงานของคนมอต้าเองนะครับที่ลดลงเป็นอย่างมากเพราะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วประเด็นที่4คือสัดส่วนระหว่างเพศครับชายกับหญิงสำหรับประชากรมอต้าเองนะครับสัดส่วนพอๆกันครับเป็นชาย 49.8% เป็นหญิง 50.2% แต่ประชากรต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในมอต้าเป็นเพศชายถึง 61.1% และเป็นเพศหญิงเพียงแค่ 38.9% เท่านั้นก็คือเป็นประชากรกลุ่มที่เข้ามาใช้แรงงานใช้ความแข็งแรงของผู้ชายมาเติมเต็มในส่วนที่ประชากรของมอต้าขาดได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองพอมาดูรายละเอียดของประชากรต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ประเทศมอต้าแล้วนะครับจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือประชากรที่เป็นพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็คือกลุ่มประเทศ EU นะครับพวกนี้ก็สามารถเข้ามาทำงานตามข้อตกลงของ EU ได้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไฮเพดจ็อบนะครับงานที่ใช้ทักษะสูงเป็นหลักแต่อีกกลุ่มนึงครับก็คือประชากรต่างชาติที่มาจากประเทศที่3ก็คือไม่ใช่ประชากรทั้งประชากรมอต้าเองและไม่ใช่ประชากรของประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ประชากรเหล่านี้ครับเข้ามาทำงานประเภทที่ใช้แรงงานหรือที่ใช้ทักษะน้อยนะครับเช่นมาเป็นแรงงานก่อสร้างมาเป็นแรงงานในภาคการค้าและภาคของการบริการมาเป็นแรงงานในโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของบริการสุขภาพต่างๆซึ่งต้องการใช้แรงงานเป็นจำนวนมากแต่คนเหล่านี้เนื่องจากมาจากประเทศที่3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาต่างๆทั้งการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆเรื่องของกฎหมายต่างๆอาจจะมีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ้างมีเรื่องของการไม่สามารถจะลงทะเบียนเป็นผู้อาศัยอย่างถาวรมีปัญหาเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของการที่จะถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็การทำงานในธุรกิจสีเทาต่างๆนะครับแต่ว่าประชากรเหล่านี้ล่ะครับที่มาจากประเทศที่3เนี่ยก็ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศมาต้าเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานในปี2023ครับบอกว่ารัฐบาลของมาต้าสามารถเก็บภาษีได้ถึง85ล้านยูโรจากแรงงานเพียงแค่ประมาณ 60,000 คนที่มาจากประเทศที่3และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินบำเหน็จบำนาญและเงินเกษียณอายุของประเทศมอต้าก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าประเทศมอต้ามีปัญหาเรื่องของการเพิ่มประชากรเป็นอย่างมากเป็นประเทศที่มี fertility rate หรือว่าสัดส่วนของผู้หญิง1คนที่มีลูกจากผู้หญิงคนนี้กี่คนนะครับเขามีค่าเฉลี่ยเพียงแค่ 1.1 คนก็แปลว่าถ้าคู่สามีภรรยาจากไปเนี่ยก็จะเหลือคนที่มาทดแทนเขาเพียงแค่ 1.1 คนคือจากไป2คนมีคนมาทดแทนเพียงแค่ 1.1 คนเท่านั้นซึ่งเป็นสัดส่วนที่เรียกว่าติดอันดับต่ำมากที่สุดของโลกนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าถ้าเป็นอัตรานี้ต่อไปในอนาคตในปี2040ประชากรของมอต้าจะมีต่ำกว่า 400,000 คนซะอีกซึ่งวันนี้มีอยู่ที่ 560,000 คนก็น้อยมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าประเทศมอต้าไม่สามารถพึ่งพากับประชากรท้องถิ่นของตัวเองได้เพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานอย่างถาวรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ในมุมกลับครับก็มีคนไม่เห็นด้วยครับอย่างเช่นประธานสภาหอการค้าของประเทศมอต้าเนี่ยเขามีข้อกังวลครับว่า
ในช่วงหลังๆเนี่ยประเทศมอต้านำเข้าแรงงานจากต่างชาติประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 คนเลยแล้วก็ที่มีปัญหาตามมาก็คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศมอต้ามีไม่เพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งที่อยู่อาศัยบริการสาธารณะเพราะว่าประชากรมอต้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ว่าเพิ่มขึ้นสำหรับประชากรที่เป็นแรงงานจากต่างชาติและทำให้โครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาส่วนนายกรัฐมนตรีของประเทศมอต้าก็มีทิศทางแบบเดียวกันครับว่าแรงงานจากต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็มีการเนรเทศแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายอยู่หลายครั้งทีเดียวแล้วก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรืออยู่ระยะยาวกับแรงงานต่างชาติที่มาทำผิดกฎหมายอยู่ในประเทศเขานะครับประเด็นของประเทศมอต้าเป็นประเด็นที่น่าศึกษาและน่าติดตามมากครับเพราะว่าการเป็นสังคมผู้สูงอายุก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ของทุกประเทศประเทศไทยก็หนีไม่พ้นกับแพทเทิร์นนี้แล้วการนำเข้าแรงงานจากต่างชาติแม้ว่าจะมีข้อดีในการเติมเต็มประชากรวัยแรงงานที่ลดลงนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆตามมาอีกมากมายเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ